ครับได้เริ่มจริงๆนะฮะเราจะคุยเรื่องอะไรนะครับแนะนำอีกทีนึงครับผมสุเทพนะฮะไก่นิโรจนพัฒน์นะครับเรามาพูดในห้อง Developer นะหัวข้อวันนี้ขอแอดวานซ์เลยนะฮะผมเป็น Microsoft MVP นะฮะเป็นมา8ปีซ้อนละแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเว็บ Reference.biz นะครับเป็นคอมมูนิตี้แล้วก็เป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ด้วยนะครับก็ใครยังไม่เคยเข้าหรือว่ายังไงก็ขอเชิญชวนเข้าด้วยกันนะครับก็มีดาวน์โหลดเลยนะฮะสไลด์ใครมีมือถือออนไลน์ได้ Bitly ไปที่MVC-Lester นะฮะดาวน์โหลดสไลด์ตรงนี้เลยนะครับที่จะพูดต่อไปนี้ส่วนเดโมโปรเจกต์ยังไม่ขึ้นให้เพราะว่ามันจะไม่เสร็จจนกว่าจะพูดเสร็จนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่รู้จะเอาไปให้ยังไงนะตอนนี้ก็ต้องรอให้ผมพูดเสร็จก่อนนะฮะแล้วจะมีเดโมโปรเจกต์ให้ดาวน์โหลดอีกทีนะส่วนต้องสวัสดีชาว Facebook ด้วยนะฮะพวกเราที่เข้า Facebook ตามกลุ่มเหล่านี้หรือยังนะฮะจะมีกรุ๊ปแนะนำให้นะครับคือ1กรุ๊ปของ Get Friend of Biz นะฮะเป็นนัก Developer ที่เป็นคนไทยน้ำใจดีๆเนี่ยมาคุยกันแล้วก็มีกลุ่ม MVC นะครับชื่อว่า MVC Thai Dev นะฮะเขาจะคงไม่ผิดแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะที่กำลังมาแรงมากก็คือ HTML5 Dev นะฮะอันนี้แปะพาดไว้นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทันทีเป็นไฟล์สไลด์วันนี้นะครับฮัลโหลยังอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมนิดนึงก่อนผมมีเวลาถึง3โมง20 15โอเคแค่มีการต่อรองกันเล็กน้อยที่ตรงนี้เอเจนดาของเราครับวันนี้นะจะพยายามพูดให้น้อยหัวข้อนะก็จะมีแค่3จุดเท่านั้นเองก็คือเราจะพูดถึงว่าเลสเตอร์เนี่ยมาพูดมาช่วยในการดิสเพย์หรือว่าอีดิตข้อมูลได้ยังไงแต่จริงๆแล้ว MVC เนี่ยเหมาะกับคนที่เล่น OO เป็นอย่างมากใครที่เป็นนักพัฒนาแน่นอนว่าต้องใช้ OO ใช่ไหมอย่างที่อาจารย์ร่มทำพูดเมื่อกี้นี้เป็นเรื่อง Entity Framework มองดีๆจะเห็นว่า Microsoft กำลังรู้ตัวเองไปสู่ทางที่เป็น Object Oriented ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยแข็งแรงกับ OO นะฮะต้องไปจัดการนะฮะแนะนำเลยว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับ MVC นี้ก็สำคัญวันนี้ผมไม่พูดเรื่อง Basic MVC เรามาโฟกัสที่ Lester อย่างเดียวนะครับเริ่มเลยครับมองโค้ดตัวนี้ก่อนโค้ดมันจะเยอะนิดนึงนะฮะอ่ะดูเป็นไหมโค้ดตัวนี้ว่าอะไรด้านซ้ายเป็นคอนโทรลเลอร์ชื่อว่าบอร์ดก็เบสิกคอนโทรลเลอร์นะฮะตรงนี้คลาสชื่อว่าโค้ดนึกถึงเว็บบอร์ดนะฮะคนที่มาโพสต์คำถามเข้าเว็บบอร์ดเนี้ยเราก็ดีไซน์ในออบเจกต์ก่อนใช่ไหมสร้างคลาสก่อนคลาสชื่อว่าโค้ดนะใครเข้ามาในแอคชั่นอินเด็กซ์นะแล้วก็นิวออบเจกต์นี่เล่นให้ดูก่อนนะฮะใส่ property ต่างๆนะฮะ p.id เท่ากับ648684เห็นก็รู้เลยว่าเพิ่งเขียนเมื่อวานแล้วก็ใส่ title คือเป็นเลขที่ดีนะฮะก็เรียก title the lucky post นะฮะแล้วก็ใส่รุ่นใส่ที่ไปเห็นว่ามี property ที่เป็นทั้งตัวเลขตัวข้อความแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เป็น boolean ด้วยใช่ไหมครับทำไงต่อครับผมมี turn view ส่งโมเดล p ไปให้นะครับด้านขวามือเป็นอะไรครับข้างบนเนี่ยครับเป็น view ใช่ไหมเราเขียนด้วย letter เราใช้คำแนะนำหน้าแบบนี้นะครับดูเดือดได้นะครับขออนุญาตเปิดเครื่องนี้แป๊บเดียวเท่านั้นตรงนี้ครับจะเห็นตรงนี้ว่าเราระบุว่าวิวเนี้ยนะครับเรามีโมเดลเป็นโพสต์ออฟคลาสโพสต์เนี่ยมันก็มีความที่ต่างๆเราก็ดิสเพย์ขึ้นมาก็ได้ผลลัพธ์อย่างล่างใช่ป่ะโอเคนะนะฮะอันนี้คือตรงไปตรงมาเราเป็นคนกำหนดเองว่าเราขอแสดง ID title ตรงไหนแล้วก็มีไลน์เบรกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าการเขียนวิวแบบตรงไปตรงมาฝึกๆหน่อยขั้นต่อไปครับตัว Lester เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีแบบคอนโทรลที่ลากวางแบบเว็บฟอร์มเพราะฉะนั้น Microsoft เขาก็อ่ะเดี๋ยวเราจะไม่ยอมเขียนเขาก็เลยทำตัว HTML helper ขึ้นมาให้นะครับทำให้เราเนี่ยเขียนโค้ดได้คือต้องพิมพ์เยอะอยู่ดีแล้วแหละนะแต่ก็น้อยลงหน่อยนึงนะฮะใช้เครื่องหมาย @html.display นะฮะเริ่มต้นจากคำสั่งนี้ครับ display for นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกันใช่ไหมเพียงแต่ว่าแบบแรกรับสตริงแบบที่สองรับเป็นลักษณะของ lambda expression ดูโอเคใช่ไหมดูเป็นใช่ไหมฮะดูผลลัพธ์ข้างครับแตกต่างจากเมื่อกี้นี้นะไอ้หน้าเมื่อกี้นี่อยู่ข้างซ้ายนู่นฮะเปรียบเทียบกันตรงไหนแตกต่างบ้างอะไรต่างต่างตรงบูลีข้างล่างใช่ป่ะแสดงว่าไอ้ display for กับ display เนี่ยไม่ได้เป็นการ display ค่าแบบที่เราทำแบบเดิมๆนะแสดงว่ามันไม่ธรรมดานะเขาทำยังไงแล้วนะฮะเ
ขาจะดู data type ของไอ้ property ตัวนั้นนะว่ามันเป็นอะไรเขาเป็นบูมันฉลาดพอที่จะโทรเป็นเช็คบล็อกให้อันนี้เริ่มดูฉลาดขึ้นหน่อยดูหน้าถัดไป editor กับ editor for นะฮะก็แสดงว่ามี2โหมดเว็บเราเนี่ยแอปเราเนี่ยก็อยู่แค่นี้ฮะ display ค่ากับอะไร edit ค่าถ้าเราใช้ editor กับ editor for นะครับก็กลายเป็น text box วันที่กลายเป็น text box นะฮะอันนี้ก็กลายเป็น text box ที่เราติ๊กเข้าติ๊กออกได้นะครับเฉพาะแค่ตรงเนี้ยผมให้ดู2หน้าสลับไปก่อนนะ display กับ editor นะครับรูปแบบที่รับ string ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะมันก็มีข้อดีของมันเหมือนกันนะฮะในบางครั้งแต่รูปแบบของแลมด้าข้างล่างเนี่ยช่วยให้เวลาเราเขียนแล้วบั๊กน้อยลงโอกาสสะกดผิดน้อยลงนะผมเคยหาบั๊กอยู่ทุกวันนะเพราะว่าสะกดตัวซีหายไปตัวหนึ่งอะไรแบบเนี้ยทุกคนเคยเจอเนาะใช่ไหมฮะหน้าต่อไปครับทีนี้ขั้นต่อไปก็คือว่าจากดิสเพย์กับอินดิเตอร์แล้วเนี่ยก็มีตัวหนึ่งครับโอ้ตัวนี้ดูเหมือนจะฉลาดขึ้นอีกนะฮะดิสเพย์ฟอร์มโมเดลอินดิเตอร์ฟอร์มโมเดลนะฮะเอาสีฟ้าก่อนพอเราสั่งดิสเพย์ฟอร์มโมเดลเกิดอะไรขึ้นครับเขาวนลูป property ของโมเดลให้เราอัตโนมัติเลยว่ามี property อะไรบ้างไล่หมดเลยนะเขาก็จะเป็นชื่อ value ชื่อ value ใช่ป่ะname value key value ใช่ป่ะเนี่ยแล้วก็โอเคใช้เช็คบ็อกซ์เหมือน display อ่ะเหมือน display for เดี๋ยวมันออโตเมติกมันวนลูปไล่ property ให้อัตโนมัติถ้าเป็น editor for model ก็ได้เหมือนกันก็คือจะได้ขั้นกว่าดูดีนะฮะเขียนแค่มาแค่เดียวนะฮะแต่พูดตรงว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีใครใช้เลยครับมันไม่สวยใช่ป่ะเพลงอย่างนี้จะใช้หรอคือโปรแกรมเมอร์คิดว่าไม่อยากใช้แต่จริงๆยูสเซอร์อาจจะโอเคก็ได้แต่เรารู้สึกว่ามันธรรมดาเกินไปเราไม่ยอมใช้แน่เราไม่ยอมปล่อยให้ยูสเซอร์เห็นแน่ๆมันดูเพลนเกินไปมันก็มีลูกเล่นต่อว่าเบื้องหลังของไอ้คำสั่ง display กับ editor เนี่ยมันมองที่ data type แล้วมันก็เอาไปแสดงเช่นเป็นบูหรอโชว์เช็คบ็อกซ์ความจริงแล้วเราสามารถคัสตอมไมซ์มันได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยการสร้างโฟลเดอร์นี้ครับวิธีการนะฮะการทำ MVC นะฮะเข้าไปที่โฟลเดอร์ view share ผมชอบชื่อนี้มากเลยนะ view share นะฮะให้เราไปสร้างโฟลเดอร์เองนะครับด้วยตัวเองเลยนะฮะแมนนวลคลิกขวา new folder แล้วก็ใส่ชื่อว่า display templateต้องสะกดตามนี้เป๊ะๆแล้วก็โฟลเดอร์ชื่อว่า editor templates ก็เหมือนกันไม่ยอมมีออโตเมติกให้เราต้องทำเองนะครับเสร็จแล้วเราสร้างไฟล์ view เข้าไปนะครับตั้งชื่อไฟล์เหมือนชื่อ data type ที่เราต้องการจะไปตั้ง template ให้มันเช่น data นี่เรามาดู data นี่นะครับนี่พูดเลยเป็น html5 มีแท็กอีกแท็กหนึ่งชื่อว่า timeเวลาเราแสดงเรื่องของวันที่ใดๆขึ้นเว็บเพจต่อไปนี้เราควรใช้แท็กใหม่นี้เลยมันดียังไงครับมันมี attribute ที่ชื่อว่า date time ซึ่งทำให้พวก search engine เนี่ยรับรู้ว่าวันที่นี้คือวันที่อะไรได้ไงนะแต่ต้องเขียนในรูปแบบ ISO standard แบบนี้นะมีตัวคีย์นะมันเป็นรูปแบบคือปีคศ2จะ4หลักคีย์2หลักอะไรอย่างเงี้ยนะปีเดือนวันนะทีนี้เราก็เอาดิถ้าเกิดเป็น date time นะก็จะ display นะเราก็ไปสร้างอันบนสุดนะ template เนี่ยเราก็สร้างไฟล์ datetime.cshtml ก็เราก็เขียนว่าถ้าเจอ datetime เมื่อไหร่เขียน display แบบนี้ display แบบนี้นะทำแท็กให้นะ model.toString s อันนี้เป็น predefined format เขียนแค่นี้ได้แบบข้างล่างเลยนะจากไอ้ตัว s ตัวเดียวเนี่ยนะแล้วเราก็จะทำให้มัน user friendly ยังไงก็ได้ toString ตรงเนี้ยจะเขียนว่า2มี ago อะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่เรานะครับหาวิธีเอาแล้วกันทีนี้เวลาที่ view เข้าไปใช้เนี่ยกับคำสั่งพวก display for อะไรพวกนี้ครับพอมันเจอปั๊บเอา data ใช่ไหมมันก็มามองที่โฟลเดอร์ตรงนี้ก่อนว่ามีหรือเปล่าที่เป็น data ปรากฏว่ามีเขาก็ดึงไอ้เทมเพลตของเราเนี่ยไปใช้ในการ display เห็นป่ะนั่นแสดงว่าเราสามารถเล่นกับ data type อะไรก็ได้ view data in สารพัดเลยเดี๋ยวนี้แท็ก input ที่เป็น html5 มีรับ number เฉพาะรับวันที่รับ time เฉพาะถูกป่ะเมื่อเราสนุกใหญ่เลยทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นมันเล่นได้ถึง class ด้วยแปลว่าถ้าเกิดว่าโมเดลผมเนี่ยย้อนกลับไปหน้าเมื่อกี้นิดนึงนะฮะโมเดลของเราคืออะไรโมเดลของเราคือ class ที่ชื่อว่า post นะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยเราก็เริ่มคิดนะถ้าเราไปสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า post.cshtml แปลว่าอะไรฮะ
เราก็สามารถที่จะไปแดนเทมเพลตว่า object pose 1 object เวลา display represent แบบนี้ถูกป่ะเราสามารถทำได้ขนาดระดับเป็น object 1 object เลยนะตรงนี้เราจะเริ่มคิดแบบ high level นะที่เราพูดมาตลอดเนี่ยคือ coding ใช่ไหม low level ต่อไปนี้เราจะเริ่มพูด high level ขึ้นมานิดนึงละผมมาพาพวกเราสู่การคิดกระบวนการ thinking นะเว็บเพจที่เป็นเว็บบอร์ดทั่วไปเนี่ยมันจะแบบนี้ผมใช้โปรแกรมวาดโปรโตไทป์อีกอย่างมาให้เรานะด้านซ้ายมือเนี่ยคือหน้าแบบเข้าไปในเว็บบอร์ดฟอรัมใช่ไหมเข้าไปในกรุ๊ปของ MVC แล้วก็จะเห็นในพวกคำถามกระทู้อ่ะโพสต์หนึ่งโพสต์สองโพสต์สามพอคลิกเข้าไปก็เป็นหน้าดีเทลของกระทู้นั้นใช่ไหมแล้วก็จะมีคอมที่อยู่ข้างล่างซึ่งเราก็แอดเพิ่มไปได้นะครับแสดงว่าถ้ามองเป็นอ็อบเจกต์พวกเราทำอ็อบเจกต์ออเรนเทชันกันหรือเปล่าครับถ้าทำเราต้องเริ่มคิดแบบโอโอใช่ไหมมันต้องมีคลาสอะไรบ้างแอสโซซิเอตกันแบบไหนยังไงเริ่มคิดแบบนั้นเอาละผมลงลึกเข้าไปนะฮะไอหน้าเดิมเนี่ยนะฮะเอาใหม่นะนี่หน้านี่นะปุ๊บคิดแบบโปรแกรมเมอร์พับเข้าไปวิธีซ้ายมือเนี่ยโมเดลของเราคือ I enumerable of pose โอเคป่ะข้างขวามือคือ object pose object เดียวไอ enumerable คือเป็น list ของ pose นั่นเองนะครับทีนี้จะมองให้อีกอันหนึ่งก่อนว่าตรงนี้ก็ object pose ตรงนี้ก็ object pose ถูกป่ะ object เดียวกันในแง่ OO แล้ว object เดียวกันแต่กำลังถูก display หรือ represent คนละรูปแบบใช่ป่ะข้างขวาข้างซ้ายมือแบบ brief หน่อยคือเห็นแค่อาจจะแค่แท็ก title แต่พอมาข้างขวาเห็นถึงบอดี้ทั้งหมดแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรเห็นหมดเรียงเลยแสดงว่าอ็อบเจกต์หนึ่งอ็อบเจกต์สามารถดิสเพลย์ได้หลายแบบอันนี้เพนเตอร์ซัพพอร์ตรองรับเลยนะครับจำไว้ก่อนต้องทำแบบกันมาด้วยนะครับทำให้มันยากนี่นิดนึงปรากฏว่าคือที่ไม่บอกเกสเฟรนด์เราเนี่ยสมัยก่อนนะจะมีการตั้งคำถามชิงรางวัลแต่คำถามเราคือกระทู้นี่แหละแล้วก็โพสเป็นกระทู้เข้าไปแต่มันสามารถแสดงตัวเองไม่เหมือนกับกระทู้ทั่วไปได้แบบนี้ครับสมมติว่าอันที่สองเนี่ยเราเป็นคำถามนี่ผมชี้พาไปหาโจทย์ก่อนพอคลิกเข้าไปปั๊บนะฮะจะมีคำถามแต่เฉลยไม่ชงแล้วมีดิวเดทว่าเดทไลน์เมื่อไหร่ต้องตอบมานะแล้วคนที่มาตอบคำถามกับเราเนี่ยตอบมาได้เลยครับแต่สิ่งที่เขาพิมพ์จะถูกแสดงไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนลอกถูกป่ะเดี๋ยวเพื่อนลอกเราก็จะไม่ให้เขาเห็นคนที่เห็นคือใครคนที่ถามเท่านั้นเห็นไหมดูดีๆนะฮะแต่มันก็ดูลีลาแล้วเนี่ยไอ้คริสกับไอ้โพสธรรมดาเนี่ยก็คล้ายๆกันใช่ไหมคือมีถามมีตอบใช่ไหมแต่เริ่มมีความไม่เหมือนกันคริสเนี่ยเราต้องการมีดิวเดทเพิ่มและคอมเมนต์ข้างล่างไม่โชว์บอดี้แต่พอถึงดิวเดทเมื่อไหร่ทุกอย่างเปลี่ยนเลยนะใครกลับมาที่หน้านี้นะจะเห็นชัดเลยแล้วก็จะเห็นคำตอบที่ทุกคนตอบมันผิดถูกเห็นหมดเลยนี่คือความน่าสนใจนะทีนี้เราก็ให้ดูรวมๆอีกทีหนึ่งพวกเราคิดว่าโจทย์แบบนี้ควรจะต้องทำวิวสักกี่ไฟล์ทำวิวให้กับโพสทำวิวให้กับควิสทำวิวให้กับผมเรียกคอมเมนต์แล้วก็ควิสรีพายเนี่ยต้อง4ไฟล์ป่ะไม่ต้องเราจะทำเยอะกว่านั้นอีกแต่จะตอบให้น้อยสักหน่อยเดี๋ยวก็คิดขึ้นมาได้ว่าอะไรฮะคนจะใช้แบบนี้ทำเพื่ออะไรครับอย่าถามผมเลยครับเพราะว่ามันจะใช้ขาดของไม่ครบอย่างรู้ก่อนผมก็ทำแกทำหน้าตาให้เหมือนกับเมนโทรแอปแล้วนั่นเองนะฮะอยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาถามหลังใหม่แล้วกันนะครับอันนี้คือจริงเลยนะฮะอ่ะทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราคิดแบบโอโอเราไม่อยากเทียบนะโพสกับคริสเนี่ยเหมือนกันใช่ป่ะแต่คริสมันก็อินเทอร์ลิทโพสถูกป่ะอ่ะข้างล่างคอมเมนต์กับรีพายคล้ายๆกันใช่ไหมอินเทอร์ลิทกันใช่ไหมว้าวเราก็เลยคิดต่อว่าไอ้ด้านนู้นไฟล์หนึ่งรับอินเด็กซ์.html อะไรเป็นไฟล์แล้วแต่ข้างขวานี้ครับเราจะใช้ไฟล์เดียวพอดีเทลไฟล์เดียวรับอยู่ทั้งโพสทั้งคริสผมจะทำไฟล์วิวไฟล์เดียวที่รับได้สองคลาสที่แตกต่างกันนี่พอรีมอร์ใช่ไหมพอในบอริสึมนะขอบคุณมากข้างหลังพยักหน้าจะใหญ่เลยแสดงว่าทฤษฎีแม่นมากๆ เอาละเพราะฉะนั้นแล้วมาดูแบบโอโหนะแบบอาจารย์โอโหสอนเนี่ยต้องจริงจริงนะเริ่มต้นอันนี้ใครดูไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวก็ดาวน์โหลดสไลด์ไปดูอีกทีถูกไหมนะฮะอันที่หนึ่งโป
ผมพูดถึงว่ามีคลาสโค้ชบอร์ดแล้วมีบอร์ดหลายบอร์ด MVC Entity Framework Life Commit นะเสร็จแล้วในบอร์ดหนึ่งบอร์ดก็จะมีโพสต์หลายใช่ป่ะก็ดอกจันไปใช่ไหมปุ๊บต่อไปครับพอเห็นได้ใช่ป่ะโอเคอยู่ป่ะแต่ไม่โอเคเนี่ยมาเรียกผมได้นะคอมเมนต์เนี่ยเราบอกให้อินเทอร์ลิจากโพสต์เพราะเรามองอยู่แล้วว่าโพสต์คล้ายๆกับคอมเมนต์นี่ใช่หรือเปล่าแต่พอดีเราเวลาน้อยเราไม่ให้คิดนะเราให้ฟังเองแล้วต่อไปครับเอาแล้วผมเริ่มงอกตุกคริสแล้วว่าคริสเนี่ยเหมือนกับอินเทอร์ลิจากโพสต์ใช่ปะแต่มีเพิ่มนิดหน่อยคือมีคำเฉลยที่แอบไว้แล้วก็มีอยู่เด่นเรามีคริสริพายที่เหมือนคอมเมนต์เลยแต่มันต้องตรวจได้ถูกหรือผิดต้องตรวจได้แล้วเราจะกวาดคนที่ถูกทั้งหมดมาจัดฉลายทีนะฮะตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการอินเทอร์ลิปุ๊บมันก็พอรีมอร์แล้วมันก็ทำให้เราเกิดโปรแกรมที่ extensible แล้วนะแต่พูดถึงว่าอนาคตเนี่ยเราอยากจะเพิ่มโพสต์แบบอื่นๆได้อีกเรื่อยๆแล้วนะนี่กำลังนำพาไปสู่การคิดที่ว่าออกแบบเยอะหน่อยในตอนแรกแต่ตอนจบเราอาจจะสบายก็ได้ใช่ไหมเอาล่ะครับปึ๊บพื้นที่ในการพอรีมอร์เนี่ยมีอยู่2พื้นที่ใครเลยผมจะบอกว่าไอ้จุดแบบเนี้ยเขาเรียกจุดข้อต่อจุดครับอินใครมีเบสค้าหรืออินเทอร์เฟซที่อินเทอร์ลิจูเมื่อล่างอะไรอย่างนี้ได้นะจุดนี้คือจุดที่เราเตรียมพร้อม extensible adaptable อะไรต่างๆใน available ทั้งหลายแหล่นะในอนาคตเยอะแยะเลยครับแต่ไม่รู้คนจำรูปนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเป็นคนมาใช้แล้วนะครับก็จำไว้ก่อนใครจำไม่ได้ก็ต้องตามเก็บสไลด์นะครับเอามาเดี๋ยวโมกันนะครับผมไม่ได้เวลาเลยครับโอเคมีเวลา7นาทีไม่เร็วนะครับไม่เร็วเลยเริ่มต้นครับเปิดชุดสตูดิโอขึ้นมาผมมีโปรเจกต์เตรียมรอไว้เราจะไม่มาดูเจ้าเบสิกเลยนะฮะเบสิกที่เราพูดกันเนี่ยนะฮะเราได้เห็นอะไรก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับเรามีไฟล์วิวนี้นะฮะเดี๋ยวดาวน์โหลดไปก็ไปไล่รันดูนะทีนี้เราจะมาโฟกัสที่ตัวเว็บบอร์ดที่ว่าเลยอันนี้ก็ใช้ Entity Framework เหมือนกันนะครับคนที่ทำ Object Oriented เนี่ยจะชอบมากเลยกับโพสเฟิร์สนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่ารอมาตั้ง10ปีแล้วมั้งนะฮะรอมานานมากแล้วนะฮะมันก็เริ่มจะใช่แล้วล่ะมันเริ่มจะใช้แล้วล่ะนะผมรู้สึกเต็มผมบอกว่าอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็มาทำทางถูกแล้วทำได้ดีด้วยนะครับนั้นไอตัวโพสเฟิร์สเนี่ยยอดนะของผมนี่ตอนนี้เราทำคลาสเอาไว้อยู่ในโฟลเดอร์โมเดลเยอะแยะนะครับตามที่ออกแบบคลาสแต่แกล้งเมื่อกี้นี้มีอะไรบ้างนะฮะมีโพสต์มีคริสตามรูปแดกันเลยอินเทอร์ลิทปุ๊บปั๊บอะไรกันตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นคอนเทกต์ที่จำได้นะจากรองทางของเมื่อกี้นี้นะก็คือว่าคอนเทกต์ตัวนี้เทียบกับดาต้าเบสส่วนในพวกเนี้ยเทียบกับเทเบิลเนาะคิดง่ายๆอย่างนี้นะเอาละที่ต่างว่าดาต้าเบสอะไรพีเอฟของผมเรียบร้อยดีนะครับเรามาดูที่ตัวคอนโทรลเลอร์ตัวที่ที่บอร์ดคอนโทรลเลอร์เอาละทีนี้จะหยุดดูแล้วผมมีแค่2แอคชั่นเองครับเพราะเรามีแค่2เพจเนี่ยหน้าที่เป็นลิสต์หน้าที่เป็นดีเทลใช่ไหมตั้งๆเลยอ่ะข้อที่1แอคชั่นชื่อว่า intent รับอะไรครับรับพารามิเตอร์บอร์ดโค้ดเช่นส่ง MVC เข้ามาคือจะรูบอร์ด MVC นะฮะ URL หน้าตาประมาณนี้ต้องเขียนโค้ด EF นะครับผมก็เลย new context ไว้ข้างบนนะครับเป็นตัวแปร private แอบใช้กันตรงนี้ข้างล่างนะครับเราจะเขียนตรงนี้กันเราเขียนทูดูเอาไว้แล้วนะครับทำยังไงบ้างผมต้องใช้วิธีการลากแปลงนี่แหละครับเกิดว่าเราจะได้มีเวลาเดี๋ยวคุยกันต่อได้มากขึ้นโค้ดประมาณนี้ครับมันต้องอ่านแป๊บเดียวแต่ว่าอะไรบ้างเขาอันนี้คืออินพุตเขาใส่บอร์ดโค้ดเข้ามาแล้วก็เอาตัวนี้เป็นไฟล์ EF เนี่ยมีแมทต่อหนึ่งชื่อไฟล์มันจะหากับ primary key เลยแล้วได้ออบเจกต์เป็น single object เลยอันนี้ง่ายสะดวกไม่ต้องมานั่ง single or default อะไรนะนั้นใช้อันนี้แต่ต้องเป็น primary key นะพอได้ปุ๊บแสดงว่าตัว B ผมเนี่ยก็คือเว็บบอร์ดคือบอร์ดแต่ละบอร์ดละเอามาวางไว้ก็จะเจอเพราะว่าเป็น post board ใช้ได้ต่อมาครับผมต้องการทำ secondary loading ก็คือว่าจะให้มันโหลดไอ้ตัวที่เป็นฝั่ง manny มาเลยนะฮะคำสั่งมันอาจจะดูหน้าตา alien นิดนึงก็อาจจะเป็นว่า
จำจำเป็นแล้วก็พิมพ์คิดตามนะฮะก็คิดแบบนี้แล้วก็โหลดเนี่ยก็จริงทำได้หลายรูปแบบมากอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับจากนั้นผมก็ส่งออบเจกต์ B คือจะเห็นว่าแตกต่างกับในสไลด์นะในสไลด์บอกว่าผมจะส่งเป็น itinerary variable of course ไปให้แต่โค้ดจริงมันก็ชีวิตจริงก็ไม่เหมือนกับในสไลด์ใช่ไหมเราก็เลยจะเปลี่ยนโจทย์ตรงนี้นิดนึงว่าจะส่งทั้งบอร์ดเลยเพราะว่าผมต้องการชื่อบอร์ดต้องการอะไรด้วยเนี่ยจะได้มี display title ได้นะครับเอาละเอาแค่ตรงนี้เราก็มาที่วิวที่คู่กันนะครับวิวของบอร์ดที่เป็นอินเด็กซ์นะฮะเปิดขึ้นมาโล่งๆนะฮะ เรารับ object เดียวเท่านั้นคือโมเดลเนี่ยมันจำกัดได้แค่หนึ่ง object นะครับแต่ property ไม่อัพเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมเอา title ก็คือชื่อเว็บบอร์ดมาโชว์นะครับแล้วก็เริ่มวนลูปครับโชว์แต่ละโพสแต่ละโพสนะครับก็วนลูป for each byte นะครับเขียนโพสตรงนี้ยังไงก็เดินมาล่างมีแบบรับตังเลยตรงนี้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะไม่ได้เป็นพอลิมอร์ที่สมบูรณ์แต่มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเนี่ยแต่มันก็ได้บ้างอันนี้ผมก็อีฟประมาณว่าถ้าออบเจกต์ที่เราวนลูปเนี่ยซึ่งเรารู้ว่าโพสมี2แบบใช่ไหมมันมีรูปเป็นควิสใช่ไหมเพราะฉะนั้นมี2แบบไม่เป็นโพสก็เป็นควิสผมต้องอีฟตัวรูปก่อนถูกไหมถ้าผมเอาโพสขึ้นก่อนมันเข้าหมดนะทีนี้ผมก็เอาควิสขึ้นก่อนเสร็จแล้วผมก็เขียนหน้าตาแปลกๆแล้วนะฮะถ้าใครไม่ค่อยเขียนแล็บได้เซสชันก็จะรู้สึกว่าอะไรผมเขียนเหมือนกับสมัยเรียนอะไรทุกอย่างถ้าเป็นควิสผมจะ display p ควาจริงก็คือ p ตัวนี้แหละนะครับแต่เนื่องจากว่ามันต้องรับเป็นแล็บได้เซสชันแล้วก็ต้องเขียนอะไรอย่างเงี้ยออกไปเสร็จแล้วตรงนี้ครับตรงนี้คือการระบุชื่อเทมเพลตทำเป็นเทมเพลตนะเทมเพลตเนี่ยใช่ไหมโพสผมมี2แบบนะฮะมีโพสกับมีควิสเนี่ยครับแต่โพสเฉยๆก็คือเป็นตัวที่เป็นโชว์หน้าดีเทลแต่ที่เป็นตัวลิสต์ไอเทมก็คือโชว์หน้าตะกูลสั้นๆนะฮะคอมม่าเข้าไปแล้วระบุชื่อไฟล์ที่เป็นเทมเพลตได้เลยนะครับนั่นเฉพาะแค่ตรงนี้จะลองรันดูก่อนนะครับอันนี้นี่การเรียนจริงๆนะผิดที่นะผมไปอีกด้วยนะฮะนี่เห็นว่าเข้ามาในเว็บบอร์ด MVC นะฮะก็จะเห็นว่ามีทั้งคลิปแล้วก็โพสสลับไปสลับมาอันนี้แรนดอมครับถ้าเราคลิกไปที่ตัวโพสสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะต้องไปด้านเดียวใช่ไหมนี่ยังไม่ได้เข้าตรงไหนนั้นตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเขาหยิบสองตัวนี้สลับกันแล้วก็เห็นว่าสีคนละสีกันนะครับสองไฟล์นี้ครับมันจะคล้ายๆกันจะคล้ายๆกันข้างบนเป็นโพสข้างล่างเป็นควิสจะเห็นว่าจุดที่ยังไม่เพอร์เฟกต์ก็คือว่าวิวยังอินเทอร์ลิทไม่ได้ที่เป็นวิวที่เป็นแบบเทมเพลตนี้นะมันอินเทอร์ลิทไม่ได้แต่ก็ต้องใส่ป๊อปแปะแล้วก็แก้เล็กๆน้อยๆกันไปนะฮะไม่มีแบบแม่ลูกอ่ะก็ทำแยกไฟล์ไปนะฮะทีนี้ไม่เร็วจังนะแค่เป็นนะพี่นะพอคลิกไปที่หน้าดีเทลทำยังไงนะครับก็ต้องทำโพสต์ข้อสอบนะสิครับโพสต์ข้อสอบก็คือว่า เขาระบุในตัวหมายเลขกระทู้เข้ามาแล้วเราก็เอาหมายเลขกระทู้เนี่ยไปแวร์ไปอะไรขึ้นมาถึงได้นะฮะสุดท้ายก็ได้เรียกโพสต์ซึ่งตรงเนี้ยดูดีๆนะครับว่าP ตัวนี้ครับมันมีโอกาสเต้นได้ทั้งโค้ดและควิสถูกไหมสุดยอดเลยพวกเราเยี่ยมมากนะฮะไม่มีโอกาสเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าจะเห็นว่าอนาคตเราจะเพิ่มอาร์ติเคิลเราจะเพิ่มบล็อกตรงนี้ไม่ต้องแก้เลยถูกไหมเยี่ยมยอดใช่ไหมมันก็พาไปที่วิวนะวิวตัวนี้ต้องไปที่วิวที่ชื่อว่าดีเทลฮะเพราะว่าแบบแต่ต่อมาชื่อว่าดีเทลก็เปิดไฟล์ดีเทลให้ดูไฟล์ดีเทลทำไปเลยอันแรกผมจะคำสั่ง display for model เลยโมเดลคืออะไรครับโมเดลคือโพสโมเดลคือโพสนั่นแสดงดูดีๆนะผมคอมเมนต์ไว้ให้เลยคุณไปอ่านที่หลังเนี่ยนะบอกว่าพวกเราทั้งหลายคิดดูนะฮะว่าตอนนี้เรากำลังบอกว่าจะทำวิวที่ต้องการ display object โพสตรงเนี้ยจ
จุดเนี้ยนะฮะแต่เราไม่ต้องลงไปว่าต้องใช้แท็กอะไรยังไงเราไม่ต้องบอกดีเทลไม่ต้องบอกหาบอกแค่บอทนะฮะเพราะไงครับสุดท้ายเราไปไหนครับมันก็ต้องไปหาไฟล์ที่เป็นเทมเพลตคือตัวนี้ไฟล์โพสต์ตัวนี้ก็จะเห็นว่าไฟล์ที่เป็นไฟล์ดีเทลเนี่ยที่เปิดอยู่เนี่ยกับไฟล์โพสต์เนี่ยแยกคนละไฟล์กันเหมือนกับว่าส่วนที่เป็นวอทกับฮาวถูกแยกเซปเรตออกจากกันใช่ไหมอันนั้นก็เราจะแก้ไขการแสดงผลโพสต์เราก็แก้ที่ไฟล์โพสต์ตรงนี้เห็นไหมนั้นมันแยกกันอย่างนี้นะครับวนลูปเพื่อโชว์คอมเมนต์ก็เหมือนกันนะฮะคอมเมนต์ตรงนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆอาจจะเป็นคำตอบควิสก็ได้หรือจะเป็นคอมเมนต์จริงๆก็ได้นะฮะนั้นสุดท้ายคือว่าจะเห็นว่าหน้าเทลเนี่ยเขียนแค่นี้รองรับนะทั้งโพสต์ธรรมดาและควิสเขียนแค่นี้จริงๆพอลิมอร์พิสุทธิ์ไปดูน้องๆนักศึกษาด้านหลังตอนเนี่ยเรื่องเนี้ยพอลิมอร์ไม่ได้แค่ทฤษฎีอย่างเดียวนะเราใช้จริงในงานนะข้างล่างผมโน้ตไว้ว่าไงครับเนี่ยเมื่อกี้พูดไปเมื่อกี้นะฮะอย่ายืนยันแล้วก็เน้นอีกทีนึงว่าอย่าลืมว่าโมเดลที่ท่านส่งมาในวิวนี้อาจจะไม่ใช่โพสก็ได้อาจจะเป็นคอมเมนต์อาจจะเป็นกรอกอาจจะเป็นโพสก็ได้แต่เราเขียนแค่นี้ไปใช้ได้หมดไม่ต้องเชนเลยในอนาคตนะครับก็อันนี้ก็โชว์แท็กที่ธรรมดาว่าโพสต์ดิสเพย์ยังไงนะครับคริสดิสเพย์ยังไงก็จะมีอีฟแทรกเข้าไปในแท็กต่างๆนะฮะถ้าอันนี้โชว์ครับอันนี้คือนี่อะไรอันนี้คริสใช่ไหมคริสเนี่ยบอกว่ามันจะมีคำเฉลยไงแต่เราจะแอบคำเฉลยไว้ว่าถ้าดิวเดทนะครับน้อยกว่าเท่ากับวันที่นี้ใช่ไหมก็คือว่าเลยถึงวันที่แล้วเนี่ยคุณก็ไปสร้างextensionต่อที่มาแล้วนะต้องดิสซิกแบบนึงนะฮะเดี๋ยวจะไม่ได้ครอบอะไรมากเลยว่าอันนี้ก็เขียนให้มันอ่านง่ายขึ้นว่าถ้าดิวเดียเนี่ยได้ผ่านไปแล้วเราจะเฉลยคำตอบนะฮะตรงนี้ขึ้นมาส่วนในเจ้ารีพายนะครับก็จะมีอีกประมาณนี้เหมือนกันว่าถ้าดิวเดียผ่านไปแล้วเราก็จะโชว์คำตอบที่คำตอบแต่ไม่อย่างนั้นเราจะแอบไว้ที่เพื่อนรอบนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นก็เรียบร้อยฮะอันนี้ก็เห็นโค้ดโดยรวมทั้งหมดแล้วนะครับกับที่จะแล้วก็สรุปเลยนะครับว่า เราชวนมาคิดว่าเราเขียนวิวสวยๆได้ด้วยนะเราเล่นโอโอแบบ polymorphism ได้ด้วยนะจะเห็นว่าโค้ดจริงๆมันเรียบง่ายมากไฟล์มันเรียบง่ายมากแต่มันรองรับ article รับ block รับ list รับอะไรไฟล์เดียวกันเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าเราสามารถที่จะ separate ที่เรียกว่า what กับ how ออกจากกันซึ่งตรงนี้มันคือพื้นฐานการทำ encapsulationอนาคตเราสามารถที่จะถอดเข้าถอดออกเปลี่ยนแก้อะไรได้นะครับนั่นก็คือที่เราต้องการใช่ไหมฮะในการทำแอปพลิเคชันนั้น MVC เขาถูกออกแบบมาให้ได้เว็บแอปพลิเคชันที่คุณภาพสูงนะครับก็เนี่ยมีหลายจุดมากนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งท่านที่เรามาพิจารณาดูในวันนี้นะครับก็เพียงแค่นี้ครับมีคำถามอะไรเดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนนอกเวลานะครับตอนนี้เดี๋ยวเชิญเรียกไปครับคุณเฉลิมวงศ์นะฮะ